าจะใช้บริหารก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะคะแล้วก็หลังการผ่าตัดก็จะบริหารอีกครั้งนึงค่ะบริหารยังไงครับก็คือจะใช้บีบใช้บีบบริเวณให้เส้นเลือดบริหารเส้นเลือดปริมาณไอ้บริเวณข้อมือนี้ค่ะได้ทราบข่าวจากทางโรงพยาบาลครับว่าขาดแคลนไอ้ตัวลูกบอลยางไอ้แบบนี้นะครับเพื่อที่ให้ผู้ป่วยโรคไตเขาได้บริหารหลอดเลือดนะครับทางเราก็เลยได้เห็นว่าของเราได้ศึกษาเรื่องนี้เราก็เลยทำกิจกรรมเปิดรับบริจาคในช่วงวันวิทย์ที่ผ่านมานะครับก็เลยได้ยอดบริจาคมาก็เลยได้มาทำโครงการนี้